สวัสดีครับวันนี้เรามาทำของทานเล่นกันบ้างนะครับผมเราก็จะทำขนมปังป๊อปคอร์นนะครับเคลือบคาราเมลกันเนาะก็ง่ายๆเลยขนมปังเนี่ยซื้อเป็นขนมปังแบบนี้มานะครับกินการยี่ห้อไหนก็ได้นะอันนี้เราซื้อของฟาร์มเฮาส์มานะครับก็วิธีทำเลยก็ง่ายๆนะครับตัดขนมปังนะครับให้มันนี่นะเป็นยาวๆอย่างนี้ถ้าได้ขนมปังที่แผ่นหนากว่านี้หน่อยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดให้มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่นี้ก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตให้ดู1แผ่นก็พอนะครับตัดให้มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปกริลไปคั่วนะครับผมภาษาบ้านๆเรียกว่าไปคั่ว กับกระทะนะครับเพื่อให้ขนมปังมันกรอบเนาะอันนี้นะครับเอาไว้ทานเล่นก็ได้หรือว่าใครจะทำเป็นเอาทำขายก็ได้นะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากได้ทำของขบเคี้ยวทานเล่นขายนะครับประมาณนี้นะครับเราถ้าทำกินเล่นเองก็ 4-5 แผ่นก็น่าจะพอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวตัดขนมปังนะครับให้ได้แบบนี้นะครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเอาขนมปังไปคั่วให้มันกรอบแล้วก็ทำน้ำคาราเมลราดกันนะครับนี่นะครับเราก็เปิดแก๊สนะครับไฟอ่อนก็พอนะครับแล้วก็เอาขนมปังนะครับที่เราตัดไว้นะครับผมลงมาคั่วอันนี้ก็คือเหมือนการเอาขนมปังไปปิ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับขนมปังมันก็จะกรอบขึ้นนะครับผมไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องกลัวมันเละนะครับไม่เละแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอให้มันสีมันเริ่มสวยเริ่มกรอบเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับคั่วผ่านไปสักประมาณ2นาทีนะครับนะครับขนมปังเราเริ่มกรอบขึ้นเหมือนขนมปังปิ้งนะครับฟังเสียงนะครับนะเวลาคั่วแล้วเสียงมันจะแบบขนมปังแข็งๆนะครับนะฮะระดับของความกรอบประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับว่าถ้านานกว่านี้เดี๋ยวน่าจะไหม้นะครับผมให้สีตันประมาณนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันนะครับโอเคเมื่อกี้เราเอาขนมปังเราไปพักข้างนอกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะเป็นขั้นตอนการทำคาราเมลราดนะครับสำหรับคลุกขนมปังเราเนาะอันนี้เราใช้น้ำตาลทรายนะครับ125 มิลลิลิตรหรือว่า1/2ถ้วยครึ่งถ้วยนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี่เทให้พอมันเปียกน้ำตาลทรายนะมาเลยพอครับผมเราก็เคี่ยวน้ำตาลทรายนะใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับตอนน้ำตาลทรายเริ่มละลายนะครับกลายเป็นสีออก
ออกเหลืองๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยเค็มลงไปนะครับนะครับคนเบาๆนะครับน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเป็นสีออกใสๆแล้วนะเริ่มเหลืองนิดๆแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับเราลงเนยเค็มลงไปนะครับเนยเค็มเนี่ยเราใช้ก้อนเล็กๆประมาณนี้ก็พอนะครับถ้าใครไม่มีเนยเค็มใช้เนยจืดนะครับแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปด้วยสักหยิบมือนะครับจะเพิ่มความหอมๆให้กับคาราเมลเรานะครับขั้นตอนนี้เราจะไม่รวบรัดตัดตอนนะครับเราก็จะดูยาวไปเลยนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งในการทำน้ำคาราเมลคือใส่นมสดนะครับนมสดก็คือใส่ไม่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้พอนะครับนมสดประมาณนี้นะครับให้มันออกสีเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วเราค่อยใส่นมลงไปกลิ่นหอมมากนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับระวังอย่าให้น้ำตาลเราไหม้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากๆเนี่ยน้ำตาลจะไหม้เร็วนะครับตัวนี้อันนี้รอมันจนฟองมันหมดนะครับมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมเริ่มกลายเป็นสีแบบคาราเมลแล้วพอได้สีที่ต้องการนะครับเราก็จะใส่นมลงไปนะฮะเสร็จท้ายแล้วนะครับสีประมาณนี้พอนะครับนมจืดนมเนี่ยจะใช้นมสดนะครับนมสดพัชไรก็ได้ใส่ลงไปนิดหน่อยประมาณนี้พอนะครับสีสวยมากนะฮะก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาขนมปังนะครับลงไปคลุกนี่นะครับคลุกให้ทั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังไปพักไว้ให้เย็นนะครับไปพักไว้ในถาดเนาะให้มันกระจายกันไม่ติดกันนะครับโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามกลายเป็นป๊อปคอร์นขนมปังละงั้นเดี๋ยวเราเอาไปพักนะครับให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับนี่นะครับเราเอากระดาษมารองถาดไว้นะครับแล้วก็เอาตัวขนมปังของเรานะครับ
มาผึ่งไว้ให้มันแห้งนะครับผมตอนนี้อาจจะติดกันหน่อยนะครับเราก็พยายามเกลี่ยๆนะฮะให้มันไม่ติดกันนะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวของคาราเมลอยู่เนาะนี่นะครับหน้าตาสวยงามมากเดี๋ยวเราก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามแยกมันนะครับให้ออกจากกันเนาะเราก็จะชิมสักหนึ่งชิมนะครับอาจจะยังร้อนๆอยู่กลิ่นหอมมากนะครับอร่อยเลยนะครับทานกับนมสดนี่น่าจะเข้ากันพอดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนะครับแล้วก็เอามาใส่ถ้วยหรืออะไรก็ได้ทานกับนมสดนะครับเข้ากันมากๆเนาะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับป๊อปคอร์นขนมปังของเราก็เสร็จแล้วนะครับเอาไว้เวลาดูหนังฟังเพลงอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับจะได้มีอะไรให้ทานเล่นเนาะบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราลืมเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันก็จะกรอบนะนี่อันนี้คือปล่อยให้เย็นแล้วนะครับคาราเมลก็จะเคลือบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะทานมันก็จะกรอบๆนิดนึงนะครับอร่อยกินแล้วก็นี่นะครับกินกับนมเข้ากันมากๆเลยนะครับผมโอเคถ้าใครอยากจะเอาไปลองทำนะครับลองดูเนาะบ๊ายบายอะไรครับ